พี่งานยังใหญ่อ่ะนี่แหละครับการแข่งขันอีซูซูยอดนักขับมือทองรอบชิงชนะเลิศนักขับมือทองเนี่ยอีซูซูเป็นเจ้าแรกที่จัดในประเทศไทยเลยนะผมแชมป์เก่าพี่แล้วนะครับคุณสู้ผมไม่ได้หรอครับเอ้ยยังเอาอาจารย์พี่มั่นใจไหมครับว่าพี่จะชนะ 90% ครับเฮ้ยต้องงี้ดิผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนอ่ะคือดูตัวตึงกันทุกคนเลยเหมือนที่ผมบอกไงผมเอาแชมป์มาชนแชมป์เนี่ยวันนี้วันชนะเลิศนั่นก็คือนักขับมือทองแข่งรถบรรทุกแข่งรถบรรทุกเนี่ยนะเมืองไทยมีแข่งรถบรรทุกแบบนี้ด้วยหรอแล้วมันแข่งยังไงอะแล้วทำไมต้องมือทองอะผมอามครับเป็นผู้เชี่ยวชาญจากกรีเพชรดีสุอยากรู้ใช่ไหมการแข่งนักขับมือทองเป็นยังไงแข่งรถบรรทุกเขาแข่งกันแบบไหนโอ้ยโอเคดีเลยครับพี่ขึ้นเลยพี่ถึงแล้วน้องโบ้โหพี่งานยังใหญ่อะใช่รถก็เยอะเลยคนก็เยอะพี่จริงใช่เดี๋ยวพิธีการกำลังจะเริ่มแล้วพิธีเปิดกำลังจะเริ่มเราไปกันไปพี่ไปกันโอ้พี่ยิ่งใหญ่มากผมไม่เคยเห็นอะไรยิ่งใหญ่แบบนี้มาก่อนเลยอ่ะนี่แหละครับการแข่งขันอีซูซูยอดนักขับมือทองรอบชิงชนะเลิศและเนี่ยปีนี้เป็นปีที่17แล้วปีที่17ใช่แล้วเราแข่งตัวนักขับมือทองเนี่ยอีซูซูเป็นเจ้าแรกที่จัดในประเทศไทยเลยนะโหเจ้าแรกด้วย17ปีนานมากเฮ้ยพี่อามแล้วนักขับมือทองนี่มันมีที่ไปที่มายังไงบ้างอ่ะพี่โบเคยได้ยินนักเตะแข้งทองมั้ยนักเตะแข้งทองเหรอพี่เคยครับพี่นักบอลที่เขาเก่งๆอันนี้เหมือนกันนะครับนักขับมือทองก็คือนักขับที่เรียกว่าเป็นสุดยอดเป็นที่1เนี่ยวันนี้เราจะมาหากันว่าใครคือคนที่มีทักษะนะครับในการขับที่ดีและใครคือคนที่แบบเก่งที่สุดเข้าใจแล้วครับพี่พี่อามครับแล้วรถบรรทุกข้างหลัง2คันนี้ใช้แข่งหมดเลยเหรอพี่ใช่ครับนี่คือรถที่เราใช้แข่งขันนะครับ Isuzu King of Truck Euro Pipe Max รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับโดยจะมี2รุ่น2รุ่นใช่รุ่นแรกก็คือตัวนี้ GXZ นะครับรถบรรทุกหัวลากรุ่นที่2ก็คือ FXZ รถบรรทุก10ล้อลากพ่วงพี่อามครับทำไมต้องใช้แค่2รุ่นนี้ในการแข่งขันเท่านั้นน่ะพี่เพราะว่า2รุ่นนี้ครับเป็นรุ่นที่ต้องเรียกว่าใช้ทักษะในการขับที่ค่อนข้างสูงเพราะรถค่อนข้างใหญ่น้ำหนักบรรทุกก็เยอะนะ 50.5 ตันเพราะนั้นไม่ใช่ใครๆก็ขับได้อ๋อพี่อามตรงนู้นกำลังแบบกำลังแข่งกันเลยดุเดือดเลยตรงนั้นใช่ตอนนี้เราถึงแล้วเต้นการแข่งขันตัวรถบรรทุก10ล้อลากพ่วงข้างหลังคนเยอะนี่คือผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดเลยเหรอพี่อ๋อไม่ใช่ครับที่เห็นเยอะๆเนี่ยมีท่านผู้ประกอบการผู้เข้าแข่งขันแล้วก็กองเชียร์ไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆนะทุกท่านต้องผ่านการคัดเลือกนะครับระดับภูมิภาคมาก่อนเราแข่งมา5ภูมิภาคตัวแทนจากภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกก็คือสอบภาคทฤษฎีสอบปฏิบัติมาก่อนเพื่อหาตัวแทนที่เป็นแชมป์แต่ทั้งหมดรวมกันเนี่ยวันนี้50คนและแข่งปฏิบัติรถ 100% พี่อามครับแล้วการแข่งขันทั้งหมดเนี่ยมันมีกี่สถานีอ่ะพี่นะครับสำหรับการแข่งรอบชิงชนะเลิศวันนี้นะครับมีทั้งหมด4สถานี4สถานีมีอะไรบ้างอ่ะพี่ครับสถานีแรกก็จะเป็นทักษะการขับรถเดินหน้าการขับสลับช่องจอดอ๋อเดินหน้าอ๋อก็คือเดินหน้าดักช่องนึงแล้วก็มาถอยหลังช่องนึงใช่แล้วเรื่องของการตัดคะแนนมันมีกติกาอะไรยังไงบ้างคือทุกคนเนี่ยจะมี20คะแนนอ๋อได้20คะแนนมาทุกคนได้20คะแนนมาเลยใช่นะครับแล้วก็จะมาดูว่าใครที่ขับรถในเวลาที่กำหนดนะครับสถานีนี้มี1นาที45วิ1นาที45วิครับพี่ถ้าขับเกินจะโดนตัดวินาทีละ1คะแนนวินาทีละ1คะแนนแสดงว่าเกิน20วิคือเหลือ0เลยโอ้ยหักโคนเหมือนกันนะพี่ใช่แล้วนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับยังมีเรื่องของกรวยหรือสิ่งกีดขวางเกตจะมีกรวยอยู่2สีเห็นสีเขียวด้านนู้นไหมสีเขียวเนี่ยโดนตัด3คะแนนสีส้มอันใหญ่ๆนะครับอันนี้2แต้ม2แต้มจ้าโดน2คะแนนแล้วก็ตัวสีส้มกรวยที่มันเล็กลงมา1เรียกว่ากรวยรองอันนี้1แต้มอ๋อสถานีที่2จะเป็นทักษะการขับถอยหลังชื่อว่าสถานีขับในพื้นที่จำกัดอ๋อในพื้นที่จำกัดอันนี้จะเป็นรถ10ล้อลากพ่วงนะครับเป็นเหมือนการจำลองที่เราไปส่งสินค้าแล้วต้องมีพื้นที่กลับรถพื้นที่กลับรถแคบประมาณซอยตันอะอ๋อลงอุ้ยซอยตันยากนะพี่ใช่ๆซอยตันแล้วพื้นที่แคบนี่คือเป็นการจำลองมาเพราะนั้นคุณขับก็ต้องใช้ทักษะการเดินหน้า
กันถอยหลังกันวางตำแหน่งรถที่ดีนะครับสถานที่3สถานีขับรถในทางโค้งและจอดให้ตรงจุดสถานีสำหรับผมเรียกว่าตื่นเต้นที่สุดเลยยังไงอะพี่คือเวลามันน้อยก็คือว่าทักษะการขับในพื้นที่แคบครับและทักษะการเบรกแล้วตรงนี้มันยากตรงไหนอะพี่มันยากตรงนี้แหละเห็นเสาตรงนู้นไหมเหลืองดำเหรอครับพี่ใช่ใช่เนี่ยนักขับต้องขับรถนะครับให้จอดใกล้เสามากที่สุดแล้วถ้าเกิดจอดใกล้สุดคือก็คือไม่โดนลบคะแนนแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใกล้เสานะครับเช่นเลยไปก็จะโดนลบ2ลบ4ลบ6ลบ8ลบ10ไปเรื่อยๆอ๋อถ้าเกิดจอดก่อนถึงเสาก็โดนลบไปเรื่อยๆเหมือนกันถูกต้องเรียกว่าจอดต้องแม่นยำมากเพราะด้วยการแกะระยะการควบคุมการใช้เบรกสถานีก็เลยเรียกว่าทั้งยากแล้วก็ตื่นเต้นสถานีที่4จะเป็นทักษะการขับให้ประหยัดและปลอดภัยแล้วอย่างสถานีที่4เนี่ยการขับขี่ให้ปลอดภัยและประหยัดเนี่ยเขาวัดกันยังไงว่าคนนี้ประหยัดสำหรับรถบรรทุกอีซูครับเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยเราใช้ GPS อัจฉริยะของเรานะครับชื่อว่า Teletech มันก็เลยสามารถจะวัดน้ำมันจากหัวฉีดได้เลยโหรถบรรทุกเดี๋ยวนี้อย่างล้ำอ่ะพี่อามครับครับผมทำไมต้องเป็นการวัด4ทักษะนี้ด้วยครับพี่อ๋อทักษะที่อยู่ในสถานีที่เราพูดมาใช่ครับพี่4ทักษะนี้เพราะว่าเป็นทักษะที่เขาจำเป็นในใช้ในการขับขี่จริงเลยนะครับก็สามารถประยุกต์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการไปส่งของนะครับลงสินค้าต่างๆนะครับวันนี้จำเป็นมากคือพี่อาครับคือผมอยากจะรู้ว่าความรู้สึกของผู้ประกอบการที่เขาส่งนักแข่งเข้ามาเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงอ่ะผมถามพี่เขาได้ไหมพี่ได้ได้เดี๋ยวพี่พาไปพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีพี่ผมโบนะครับพี่เป็นลูกค้าอีซูซูมากี่ปีแล้วครับ30ครับ30กว่าปีแล้วครับทำไมถึงส่งนักแข่งเข้ามาแข่งขันรายการนี้ครับเป็นการพัฒนานักขับของเราโอเคครับผมขอ3คำให้กับคู่แข่งฝั่งตรงข้ามพี่หน่อยครับผมแชมป์เก่าปีแล้วนะครับคุณสู้ผมไม่ได้หรอครับเอ้ยยังเอาอาจารย์ยังเอาขับคาราวะเลยแล้วทำไมพี่ถึงส่งนักขับเข้าแข่งขันรายการนี้ครับพี่ให้มาฝึกทักษะที่ตีเพชรจัดนี่คือเอาไปเปรียบเทียบใช้เวลาเราไปทำงานจริงบางทีเวลาเราไปลงสินค้าอย่างนี้ห้องคับแคบอย่างนี้จะอยู่ลักษณะนี้เราจะพยายามสอนยังไงให้เข้าช่องก็คือเหมือนได้เทรนไปในตัวเทรนไปในตัวครับอ๋อโอเคครับแล้วพี่มั่นใจไหมครับว่าครั้งนี้พี่จะชนะก็พยายามเต็มที่ครับโอเคครับพี่ขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณครับมั่นใจครับเพราะว่าปีที่แล้วเราก็ได้แชมป์มาเพื่อแชมป์ครับผมรายการนี้ก็ให้อะไรดีกับพนักงานขับรถหรือนักแข่งเราเยอะครับผมก็ได้ทักษะในการขับขี่ครับผมในเรื่องของการประหยัดน้ำมันหรือทักษะในการจอดแชมป์อยู่แล้วครับขอ3คำบอกคนที่เป็นคู่แข่งพี่ครับเจ้าอย่าหวังตอนที่พี่ลงไปแข่งในสนามเนี่ยพี่รู้สึกยังไงบ้างครับพี่หลักๆตื่นเต้นครับมันมีเวลามากดดันก็สนามมันแคบแล้วตอนที่พี่ได้ขับ Isuzu รุ่นใหม่เนี่ยพี่รู้สึกยังไงบ้างครับมันฟีลคันขับมันเป็นยังไงบ้างครับพี่ดีโอ้รถใหม่ยูโรไฟด้วยพี่มั่นใจไหมครับว่าพี่จะชนะ 90% ครับเฮ้ยต้องงี้ดิพี่ครับผมขอ3คำให้คู่แข่งที่มองพี่อยู่ตอนนี้ผมขอ3คำครับแชมป์อยู่นี่ครับเฮ้ยขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับตอนที่เขาแข่งขันเนี่ยพี่รู้สึกยังไงบ้างครับกดดันมากครับกดดันยังไงพี่กดดันเรื่องเวลาครับผมกองเชียร์ด้วยหลายๆอย่างครับผมพี่มั่นใจไหมครับว่าพี่จะชนะในการแข่งครั้งนี้มั่นใจ 100% เฮ้ยตะกี้90คนนี้100นี่คนนี้เข้ามาเลยคนนี้เข้ามาเลยขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับพี่รู้สึกยังไงบ้างครับเวลาอยู่ในสนามแข่งครับพี่ตื่นเต้นครับตื่นเต้นกดดันมั้ยครับกดดันเพราะอะไรพี่เพราะว่าคนมันเยอะครับพี่มั่นใจมั้ยว่ารอบนี้พี่จะชนะก็ประมาณ 80% ครับรถบรรทุก Isuzu รุ่นใหม่เนี่ยรู้สึกยังไงกับรุ่นใหม่บ้างครับมันขับรอบมันก็มาเร็วกว่าเดิมอ่ะกำลังมันดีกว่าเดิมอ่ะผมขอ3คำครับพี่ไม่ได้มาเล่นๆนะครับเอ้ยเจอกันครับรู้สึกว่ารถตัวใหม่มีกำลังดีครับรอบความเร็วเร่งขึ้นดีกว่าเดิมครับสมูทดีครับสมูทดีตอบสนองดีครับมั่นใจครับเต็ม100ครับเตรียมตัวดีๆครับผมจะมาโค่นแชมป์ครับก็จะทำให้เต็มที่ครับผมสู้เต็มที่ครับแชมป์ไปภาคใต้แน่นอนครับเท่าที่ผมไปคุยมาเนี่ยผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนอ่ะคือดูเก่งคือดูตัวตึงกันทุกคนเลยผมเดาไม่ออกเลยว่าใครชนะเหมือนที่ผมบอกไงผมเอาแชมป์มาชนแชมป์ในวันนี้เฮ้ยแล้วพี่อาร์มคิดว่าใครจะชนะพี่สำหรับผมนะถามนี้เป็นคำถามที่ยากที่สุดในวันนี้จากที่ดูรู้สึกเหมือนกันเลยคือทุกคนเก่งตั้งใจมานะครับแล้วว่าคะแนนนี่เบียดกันมากคิดว่าน่าจะต้องดูกันในสถานีสุดท้ายนะครับต้องลุ้นกันเลยแต่ว่าเดี๋ยวผมพาไปดูตอนงานประกาศรางวัลดีกว่า
ประกาศรางวัลนี้จะประกาศตอนไหนครับพี่ตอนเย็นแต่ไม่ได้ประกาศที่นี่นะประกาศที่ไหนพี่ระดับงานอีสุดยอดนะครับมือทองทั้งทีนะครับเราต้องจัดเต็มให้ผู้เข้าแข่งขันและท่านเจ้าของกิจการเดี๋ยวเราจะประกาศรางวัลที่โนโมเทลรังสิตกันผมอยากไปแล้วอยากไปดูด้วยเหรอไปโอเคได้เดี๋ยวผมพาไปได้พี่ไปกันเป็นรางวัลชนะเลิศนั่นก็คือหมายเลขครับผมเมื่อกี้เนี้ยผมเห็นแล้วว่าใครเป็นผู้ชนะผมอยากรู้จักเขาว่าเขาแบบมีแนวคิดยังไงมีไมค์เซ็ตยังไงพี่ได้ได้เดี๋ยวผมพาไปรู้จักทั้งท่านเจ้าของกิจการแล้วก็พี่นักขับเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเฮ้ยไปดิพี่ไปครับไปสวัสดีครับ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 คือพี่รู้สึกยังไงกับงานนักขับมือทองในครั้งนี้ครับผมว่าเป็นงานที่ดีมากนะฮะทางตรีเพชรอิซูซูเนี่ยก็ให้ความสำคัญเรื่องของการที่จะพัฒนานะฮะหรือว่าเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องของทักษะการขับขี่ของพนักงานขับรถนะครับที่ประทับใจอะไรในอิซูซูบ้างครับรถอิซูซูเนี่ยนะครับก็มีเรื่องของความทนทานนะครับและเรื่องของประหยัดน้ำมันอันนี้ก็เป็นที่รู้กันอยู่นะครับอะไหล่อะไรต่างๆพวกนี้มีเพียบพร้อมเรื่องของการวางแผนนะครับเรื่องของการบริหารการใช้รถหรือว่าการซ่อมบำรุงพวกนี้ก็จะไม่ติดปัญหาอะไรเลยนะครับก็เชิญชวนนะครับผู้ประกอบการทุกท่านนะครับก็งานนี้นะครับนอกจากที่จะพัฒนาทักษะการขับขี่ของนักขับแล้วนะครับก็นักขับเองเนี่ยก็ยังได้คอนเนคชั่นนะครับได้รู้จักกับหลายๆคนนะฮะหลายบริษัทนะครับผู้ประกอบการเองเนี่ยก็ได้รู้จักกันด้วยนะครับผมรันทวิทย์อินเขียวมาจากบริษัทวีเนสทรานสปอร์ตจำกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับก่อนจะมาแข่งครั้งนี้เนี่ยพี่เตรียมตัวมาบ้างไหมครับฝึกฝนมาประมาณ 2-3 เดือนก็นานพอสมควรครับอยากให้จัดงานบ่อยๆมีเพื่อนเยอะๆประสบการณ์ดีๆวันนี้ผมเป็นแชมป์แล้วครับพี่ประทับใจอะไรในงานนักขับมือทองบ้างไหมครับก็คือเป็นกิจกรรมที่ดีอย่างหนึ่งของอีซูซูเหล่าผู้ประกอบการที่ไม่ค่อยได้รู้จักกันก็ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานแล้วก็เพื่อจะต่อยอดธุรกิจสุดท้ายนะครับพี่ผมอยากให้พี่เนี่ยฝากถึงผู้ประกอบการที่ยังไม่รู้จักงานนี้แล้วก็ผู้ประกอบการที่ยังสนใจที่จะส่งนักแข่งเข้ามาในงานนี้พี่เชิญชวนพี่ๆเขาหน่อยก็เชิญชวนผู้ประกอบการรถบรรทุกทุกท่านนะครับส่งพนักงานขับมาแข่งนักขับมือทองของอีซูซูถือว่าเป็นงานที่ดีมากครับผมผมโยทิศเซ่ขวยมาจากบริษัทเมืองมารีลานปาล์มจังหวัดนครศรีธรรมราชครับแล้วพี่รู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้เป็นแชมป์ระดับประเทศครับพี่ภูมิใจมากเลยครับพี่มีอะไรอยากจะฝากบอกกับผู้ที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้บ้างไหมครับกิจกรรมดีๆนี้ขอให้จัดให้ได้ทุกๆปีครับจัดแบบนี้ไปเรื่อยๆไปครับเพื่อเป็นความรู้สำหรับนักขับรุ่นต่อๆไปครับมันใหญ่กว่าที่ผมคิดไว้อีกพี่ใช่นี่แหละที่พี่บอกว่าเราจัดในสุดยอดนักขับมือทองนะเพราะว่าลูกค้าที่มานะครับก็เรียกว่าเป็นลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับการแข่งขันนะครับเรียกว่ากิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ความร่วมมือจากท่านผู้ประกอบการเจ้าของกิจการนะครับนักขับคิดเรียกว่าร่วมใจกันนะครับเพื่อจะยกระดับมาตรฐานโครงการขนส่งผมแบบไม่อยากจะคิดเลยว่าผมจะได้มาเดินในงานแข่งรถบรรทุกเจ้าแรกของประเทศไทยแบบนี้พี่มันได้เห็นทั้งการแข่งจริงกติกาแล้วก็สนามแถมได้เห็นรถบรรทุกรุ่นใหม่ล่าสุดของอีซูซูพี่มันดูยิ่งใหญ่แบบโหผมก็เป็นอีซูซูคิงออฟพาร์คเลยพี่นะครับนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทำไมเราถึงจัดได้ถึง17ปีต่อเนื่องอีซูก็เป็นนะครับเรียกว่าเราขายรถเป็นอันดับหนึ่งก็ขายอันดับหนึ่งต่อเนื่องกันมาตลอดเลยผมเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงอันดับหนึ่งพี่เล่นแบบมีการทั้งเทรนให้อะไรก็ถูกโอ้โหมีเทนรถมือสองให้อีกเดี๋ยวเราดูแลกันครบวงจรตั้งแต่เริ่มใช้ยันขายต่อไปเลยปีหน้าไหมปีหน้าพี่ผมไปได้ปะได้ได้รับรองว่าสนุกกว่านี้แน่นอนจริงเหรอพี่ใช่ใช่ครับสำหรับผู้ชมที่อยากติดตามกิจกรรมสนุกสนานแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามนะครับอีซูไทยแลนด์ออฟฟิเชียลสำหรับกิจการแข่งขันอีซูยอดนักขับมือทองในปีหน้าด้วยนะครับบ๊ายบาย